ครับในคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเจ้าตัว Hall Stream Armor 700นะครับตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวล่าสุดของเดิม Stream Armor 700จะเป็นตัวที่มีเป็นกรอบพลาสติกคุมนะครับไม่ใช่เป็นคานูปี้แบบตัวปัจจุบันตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาใส่เป็นคานูปี้แทนนะครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันครับเพราะด้วยความที่มันเป็นฮอที่กำลังมาแรงอยู่ในช่วงนี้ครับด้วยค่าอะไหล่ที่ไม่แพงราคาจับต้องได้นะครับและตัวชุดคิดชุดหนึ่งก็ราคาไม่แรงนะครับไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของมาแล้วก็ไหนๆก็รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยว่ามันมีอะไรสิ่งที่บริษัทสตรีมให้มาหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเรามาเริ่มกันที่ชุดเฮดกันก่อนนะครับในส่วนของชุดเฮดนะครับที่มีมาจากทางโรงงานเลยก็คือออยโฮตัวนี้นะครับทั้ง2ฝั่งมีการเจาะรูไว้สำหรับหยอดจารบีหรือน้ำมันนะครับโดยตำแหน่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆลองมองเข้าไปครับมันจะอยู่ตรงกับตำแหน่งตัวทัชแบริ่งพอดีทั้ง2ข้างนะครับมีขีดบอกตำแหน่งเซนเตอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับเจาะรูสำหรับหยอดน้ำมันหรือว่าลดน้ำหนักด้วยนะครับแล้วในตัวของสวอตเพจลืมตัวนี้ไปนะครับในส่วนของตัวอาร์มกิเบตตัวนี้นะครับสีแดงสังเกตดีๆจะเห็นตัวเลข2ขนาดนะครับเป็น31มิลกับ33มิลในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของบอลลิงได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบเล่นสไตล์อาการไหนก็ย้ายบอลลิงจากตำแหน่งนี้มาเป็นตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะสั้นเข้าไปอีกหน่อยนึงในส่วนของตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับของเดิมจะเป็นแบบอาร์มตัวเดียวเป็นอาร์มกิเบตตัวเดียวในส่วนของตัววัตเอาแล้วก็สวัตเพจนะครับส่วนของวัตเอาและสวัตเพจนี่ครับวัดเอาหนามากครับหนาแล้วก็แข็งแรงมากโยกไม่คลอนเลยเห็นไหมครับสังเกตในส่วนของตัวสวอตเพจสวอตเพจก็เห็นไหมครับมีการเจาะรูเจาะเป็นร่องเพื่อลดน้ำหนักนะครับเจาะเป็นร่องลดน้ำหนักตอนนี้ไม่ได้เจาะนะครับแต่จะเขียนสกรีนว่าสตรีมนะครับในส่วนของช่วงอาร์มช่วงขาของตัวสวอตเพจนะครับจะมีการเจาะรูนี่ครับเจาะรูในส่วนตรงนี้ทั้ง3ขานะครับเป็นการลดน้ำหนักลำดับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของช่องใส่แบตนะครับช่องใส่แบตในส่วนของตัวนี้จะใส่แบตจากทางข้างหน้าดูนะครับใส่แบตจากทางข้างหน้านะครับในส่วนของถาดแบตถาดแบตจะเป็นแผ่นคาร์บอนหนานะครับแผ่นคาร์บอนหนา2แผ่นประกบขันน็อตยึดกันนะครับมีหมุดล็อกตรงนี้นะครับวางแบตทางด้านล่าง ใส่แบตจากทางด้านหน้านะครับดันเข้าไปเราจะเห็นตัวในส่วนนี้นะครับหมดล็อกกดแล้วก็ดันเข้าไปนะครับทีนี้ก็ล็อกแล้วครับเวลาถอดก็กดดึงออกมาครับครับลำดับต่อมาก็จะเป็นในตัวของเมนเกียร์แล้วก็ตัวพีเนียนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมชอบฮอลสตรีมนะครับเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเลือกเล่นได้แบบหลากหลายนะครับในส่วนของพีเนียนที่เขาให้มานะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้3ขนาดนะครับจะมีขนาด12ฟัน13ฟันแล้วก็14ฟันนะครับแล้วก็นี้แปลกใหม่เลยนะครับเมนเกียร์ยังไม่มีค่ายไหนทำนะครับหรือว่าเป็นส่วนน้อยมากก็คือเราสามารถเปลี่ยนเมนเกียร์เปลี่ยนขนาดเมนเกียร์ได้นะครับโดยในส่วนนี้ก็ทางโรงงานเขาก็คิดขึ้นมาให้แล้วนะครับก็จะมีขนาด
125ฟัน127ฟันแล้วก็129ฟันครับแต่ทีนี้ทางตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยนำของประเทศไทยนะครับตอนนี้ที่มีนำเข้ามาก็มีแค่125ฟันกับ129ฟันนะครับให้เลือกเปลี่ยนกันก็ตามสไตล์คนเล่นครับทดลองกันไปทดลองกันมาในส่วนของเฟรมนะครับตำแหน่งการวางเซอร์โวยกพิษและกันห่างนะครับที่แกะออกมาจากคิดเลยเป็นแบบตายตัวนะครับเซอร์โวตัวหลังเป็นแบบตายตัวเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับเฟรมที่เราได้มาจากคิดเลยแกะกล่องมาจากชุดคิด2ตัวหน้า2ตัวหน้านี่ก็เป็นเหมือนของฮอทั่วไปครับก็คือเซอร์โววาง2ตัวอยู่ข้างหน้าในส่วนของยกพิษตัวหลังตัวนี้บางค่ายนะครับบางค่ายเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวางตำแหน่งยกพิษตัวหลังไว้ตรงนี้หรือว่าจะไว้อีกฝั่งนึงตรงนี้นะครับแต่สำหรับเฟรมของสตรีมที่แกะออกมาจากคิดครับเขาบังคับเขาเหมือนตายตัวว่าเราต้องวางแค่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราไม่สามารถวางอีกฝั่งได้นะครับเขาไม่ได้ทำเจาะมาให้นะครับตำแหน่งของการวางเซอร์โวกันห่างก็เหมือนกันครับเขาตายตัวจำกัดมาให้เราได้แค่วางแค่ช่องตรงนี้นะครับอีกฝั่งนึงเขาไม่ได้เจาะรูมาให้เห็นไหมครับทีนี้ในเรื่องของการวางตำแหน่งรีซีฟและกล่องไจโรนะครับเขามีถาดตรงนี้มาให้วางนะครับทางด้านหลังสำหรับใครที่ใช้ V bar control ก็วางได้เลยนะครับแล้วก็เขามีในตัวของตัวเก็บสายหางรีซีฟมาให้นะครับจากคิดแล้วก็สามารถวางกล่องตัวนี้แล้วก็เสียบเก็บสายหางได้เลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบของฮอสตรีมนะครับคือมีตัวยางกันสายไฟมาให้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นยางน้อยๆเวลาเราเก็บสายไฟอะไรเงี้ยครับกันเฟรมมันบาดสายไฟทำให้สายไฟถลอกหรือขาดอะไรเงี้ยครับส่วนยางตรงนี้ก็ช่วยได้ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับในส่วนของถาดวางสปีดทางด้านหน้าก็มีนะครับตรงนี้เป็นช่องยางใส่สายเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ครับสองที่จากที่ผมเห็นแล้วก็ทางด้านล่างนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเราจะใส่หรือไม่ใส่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการความชอบแล้วก็การออกแบบของแต่ละคนนะครับผู้เล่นสายพันหน้าตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมครับแน่นหนาครับนั่นนะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดหางกันต่อครับสำหรับในส่วนของชุดหางนะครับชุดหางเป็นเคสอลูงานอลูทั้งชิ้นเลยนะครับเข้าเครื่อง CNC กึ่งก็จะมีสกรีนชื่อนะครับสตรีมแล้วก็จะมีซีเรียลนะครับเป็นซีเรียลพาร์ทอะไรของแต่ละชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตที่ผมรีวิวในตัวในส่วนของตัวเฟรมไปแต่ละชิ้นที่เป็นโลหะหรือเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีสกรีนซีเรียลนะครับอันนี้เป็นตัวสายพานนะครับเป็นขับหางสายพานตัวในส่วนของตัวผู้เล่นหางก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของค่ายสตรีมนะครับก็คือเขามีให้เลือกเปลี่ยน2ขนาดนะครับสำหรับใครที่เล่นรอบหางไม่จัดหรืออยากได้รอบหางจัดๆนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ผู้เล่นหางตัวนี้ที่ผมใส่อยู่จะเป็น20ฟันนะครับแต่สำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกว่าหางมันช้าหรือว่าหางไม่แรงครับก็อาจจะลดไปเป็นตัวผู้เล่น19ฟันนะครับเขามีมาให้2ขนาดเป็น19กับ20ฟันตัวลูกรอบนะครับประคองสายพานก็เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นการออกแบบใหม่ครับเห็นไหมครับเป็นการออกแบบใหม่เรียกได้ว่าเป็นฮอค่ายเรียกได้ว่าเป็นฮอค่ายแรกเลยก็ได้นะครับที่วางตัวบอลลิงเฉียงแบบนี้นะครับมีจุดประสงค์ก็คือมันง่ายเวลาเราถอดเซอร์วิสนะครับแล้วก็มันให้ความแม่นยำมากขึ้นด้วยนะครับคือทางค่ายสตรีมเขาคิดมาแล้วนะครับว่าแบบนี้มันดีแต่ว่าง่ายต่อการเซอร์วิสยังไงคือเวลาเราจะขันจะหนีบ
ถอดตัวลิงก์นี่ออกนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งการจับเราจับได้เลยเพราะมันจะเป็นองศาที่กำลังดีเรากดนี่ครับถอดง่ายมากครับตำแหน่งที่ดีมากก็คิดมาให้เราแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือตัวสไลด์หางตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นบอลมันไม่ใช่เป็นตัวบอลลิงก์ที่จะก็คือตัวปัจจุบันนะครับฮอเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวหัวบอลลิงก์ยื่นลงไปนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นน็อตขันประกบเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เป็นตัวลูกปืนเลื่อนนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นบอลลิงก์อยู่นะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่าเราถอดเวลาเราถอดจะเซอร์วิสเทลชาร์ปตัวนี้นะครับถอดง่ายมากเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับแค่เราไขน็อต2ตัวเราก็ถอดได้เลยนะครับสำหรับในตัวเทลชาร์ปเราขันแค่ตัวยึดบูเล่นะครับจะเป็นตัวหนอนยึดบูเล่2ตัวนะครับพอเราถอดไปแล้วนะครับของฮอบางค่ายบางรุ่นนะครับเราก็บางทียังดึงออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันติดอะไรเงี้ยเราจะเซอร์วิสเราจะเปลี่ยนอะไรครับแต่ของค่ายสตรีมนะครับเราดึงออกมาได้เลยครับหลุดออกมาเลยครับเห็นไหมครับคือของที่ผมบอกอ่ะในส่วนของตัวเนี้ยเขาจะมีบอลลิงก์เขาจะใส่บอลลิงก์เพื่อให้หัวมันทิ่มลงแต่นี่คือเขาออกแบบมาแล้วครับให้ตัวบอลลิงก์มันไปอยู่ที่นี่เลยเวลาเราใส่มันจะได้ง่ายนะครับเนี่ยผมใส่เข้าไปชึบเข้าไปหันบอลลิงก์ให้ตรงนะครับนี่คือเข้าแล้วครับเข้าแล้วเห็นไหมครับง่ายมากครับแล้วเราก็ไปไขน็อตคันยึดให้จบให้เสร็จนะครับตัวฟินหางอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่เขาติดชุดคิดมานะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะติดหรือจะไม่ติดก็เรื่องของเรานะครับส่วนของสติกเกอร์เนี่ยเขาให้ติดชุดคิดมาเลยนะครับทั้งสติกเกอร์ที่ตัวลำแล้วก็สติกเกอร์ฟินหางนะครับครับจะจบแล้วแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของฮอที่สตรีมให้มาเนี่ยมันมีเยอะจริงๆครับต่อกันที่ตัวโฟมเก็บเบสนะครับเห็นมาดูไม่มีอะไรนะครับอย่ามองข้ามนะครับคือเขาใส่ฟังก์ชันนี้มาให้หมดเลยนะครับก็คือเห็นนี่ไหมครับตัวพลาสติก2ชิ้นถอดออกมาครับมันคือที่ขันบอลลิงพลาสติกนะครับเห็นไหมครับเขาใส่ใจมากครับมีเขียนว่าสตรีมนะครับมองไม่เห็นมีเขียนว่าสตรีมนะครับสำหรับในตัวสีดำเนี้ยมีบอลลิงของไซส์450ขันบอลลิงไซส์700ขันบอลลิงเล็กไซส์250นะครับอันนี้ขันบอลลิงไซส์600นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสีส้มก็เหมือนกันเขียนว่าสตรีมนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยก็เหมือนกับตัวสีดำครับคือไว้ขันบอลลิงฮออะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็จะหมดแต่ก็ยังไม่หมดนะครับโฟมเก็บเบสนะครับเขาจะมีเซาะล่องมาให้นะครับแล้วก็แถมเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้มาครับเขียนว่าสตรีมมันคือเอาไว้สำหรับไขบอลลิงนะครับไม่ใช่ไขบอลลิงไขปรับระดับอาร์มบอลลิงนะครับปรับลิงขันปรับลิงเขาจะมีเลขบอกนะครับขนาด 12.6 มิลนี่เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับก็สำหรับขันบล็อกแต่ตั้งแต่ผมจับมาผมก็ยังไม่เจอตัวไหนที่มันเป็นบล็อกนะครับที่เจอก็มีแค่ในส่วนนี้ที่เป็นบล็อกที่ผมเจอแต่มันก็ยังเล็กไปอยู่ดีมันก็เล็กไปแต่ว่าในส่วนนี้ตัวขาขันปรับลิงก์เนี่ยใช้ได้จริงนะครับคือบางคนก็มีปัญหานะครับว่ามันเป็นลิงก์ที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะปรับยังไงนะครับ
นี่ครับจะมีขนาดบอกไว้นะครับ 3.7 มิลนะครับรูในความกว้างทั้งหมด 12.6 นะครับนะครับมันใช้ได้จริงครับเวลาเราจับเนี่ยครับเราจับมันจะเข้าล็อกพอดีเลยครับเราก็สามารถขันไปซ้ายนะครับไปขวาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของแถมเด็ดๆที่เขาให้ติดคิดมานะครับสำหรับใครสนใจนะครับตัวแทนจำหน่ายก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูกับทางร้านเขาอ๋อจะจบแต่ยังไม่จบจริงๆคือเขาให้มาเยอะมีอีกตัวนึงที่ผมลืมมองข้ามไปนะครับก็คือตัวนี้ปรับกล้องก่อนนี่นะครับแหวนรองซับนะครับชิมเบสถ้าเกิดมองในกล้องนะครับจะเห็นตัวสีขาวด้วยถูกไหมครับตัวสีเงินตัวนี้แล้วก็มีตัวสีแดงตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้เบสหนานะครับสำหรับใครที่ใช้เบสหนาเราก็สามารถถอดเจ้าตัวชิมสีแดงออกนะครับเราสามารถถอดเจ้าตัวชิมสีแดงออกแล้วใช้เหลือแค่ชิมสีขาวใครไม่ออกเนี่ยเราก็เหลือใช้แค่ชิมสีขาวสีเงินนะครับชิมสีเงินตัวบนนะครับชิมสีเงินตัวบนมันจะขนาดเท่ากับล่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เบสที่มันหนาไม่มากแล้วมันเหลือระยะเยอะแล้วก็ใส่ตัวชิมสีแดงเข้าไปเพิ่มครับก็ลองดูครับน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วล่ะครับก็นั่นแหละครับลองตัดสินใจกันดูครับใครที่อยากได้มาเล่นก็ราคาไม่ถึง 20,000 ครับสำหรับคิดชุดนี้ราคาถูกมากแล้วก็อะไรก็ถูกมากครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกประกอบการตัดสินใจครับ